F by J Channel นะครับเราจะมาอันบ็อกนะครับแกะกล่องรีวิวเจ้าอะไรพี่เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มนะครับที่เอาตัวนี้มาให้อันบ็อกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวพร้อมกันตัวนี้คืออะไรพี่หนุ่มดังๆเลยนะไม่ได้มีโรโบเซนกิมล็อกโรโบเซนกิมล็อกเดี๋ยวเราค่อยบอกข้อมูลกันทีหลังอันบ็อกก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างมาเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่มีทิงเทียนจู้รอบที่แล้วแล้วนะที่ไปออกรายการพี่หม่ำก็ทิงเทียนจู้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นอังกฤษตัวนี้ใหญ่มากนะครับเปิดเลยพี่หนุ่มนี่เปิดกล่องมามันพูดเลยแต่ตอนนี้เราพลิกให้ดูไม่ได้ขาตั้งเราใช้ขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวเราไปเอาให้ประกอบให้ดูเลยดีกว่าตรงกลางเลยพี่นมสุดยอดเลยอันนี้คือคำพูดผมเล่นนั่นแหละพี่นมโชว์เลยก็ให้เรียกกิมล็อกมันก็จะพอรับคำสั่งเช่นให้กิมล็อกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วให้ลูกให้ลูกให้กิมล็อกให้กิมล็อกอ๋อต้องใกล้ใกล้ไม่ต้องออกเสียงให้ชัดอ๋อใช่อันนี้คือคำสั่งแรกเราต้องสั่งให้กิมล็อกเรียกมันก่อนแล้วเอาใหม่ให้กิมล็อกไข่หน้าหมดให้กิมล็อกให้กิมล็อกภาษาคุณสำเนียงคุณไม่ได้หรือเปล่าให้กริมล็อกอ๋อต้องกริมต้องกริมทำอะไรเว้นนิดหนึ่งสั่งคำอะไรบ้างอะโชว์หน่อยทานฟรอมทานฟรอมทานฟอร์มเอามามามาให้กริมล็อกไหมให้กริมล็อกทานฟอร์มทานฟรอมชื่อหมดเดี๋ยวจิ้วให้กิมล็อกให้กิมล็อก yes we go transform โอ้ยไม่มีทำเลมันไม่มีโอ้ยทีเด็ดโอ้โหโอ้โหแม่งสุดยอดอันคืนอันเอ้ยหันหน้ามาหน่อยไม่มีล้มเขามีใจโลครับเขามีใจโลมีใจโลอะไรได้อีกคำสั่งก็เดินหน้าเดินหน้าระวังนิดนึงเอาแบบเต้นเอาคำสั่งก่อนนะมีคำสั่งอะไรบ้างต้องเปิดคู่มือต้องเปิดภาษาเราไม่เก่งภาษานะครับแล้วก็ตัวนี้ช่วงนี้ผมไม่บอกเลยตัวนี้โลโกเซ่นออกมาเป็นตัวที่แปลงร่างได้เป็นตัวที่2แต่ตอนนี้เป็นตัวที่2ที่แปลงร่างได้แต่ตัวนี้ถามเลยว่าเล่นกับตัวไหนเพราะมีหลายคนไม่รู้เพราะว่าตัวแรกออติมัสออกมาอย่างที่เรารีวิวถูกไหมเป็นตัวใหญ่ตัวแรกของเขานะครับเสร็จแล้วเขาออกอีกหนึ่งไซส์มาไอ้อีลิตจะถูกกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่านะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่3ตัวนี้เล่นกับอะไรเล่นกับออฟตัวไหนถ้าเป็นร่างหุ่นเนี่ยต้องยิงคู่กับออฟอีลิตแต่ถ้าเป็นร่างไดโนเสาร์ว่าก็เล่นกับออฟตัวแรกได้ดังนั้นทำมามันทำไซส์ค่อนข้างงงไงนะครับดังนั้นอีลิตเนี่ยมันจะตัวเล็กแล้วก็ราคาถูกกว่าตัวแรกแต่แล้วคอนเทนเนอร์สามารถเล่นกับตัวอีลิตกับตัวแรกได้ไหมคอนเทนเนอร์เล่นกับตัวแรกเล่นกับตัวแรกแต่ไม่ได้เล่นกับอีลิตใช่เห็นไหมแม่งโคตรงงเลยนะครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวที่3ใช่ไหมสามเนี่ยเป็นที่แปลงร่างได้ที่แปลงร่างได้นะก็จะเป็นเมกะทอนละเป็นเมกะทอนรถถังตัวล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาออกมาไขว้ก่อนขั้นก่อนก็คือแปลงไม่ได้จะมีออปติมัสกับบัมเบิลบีใช่บัมเบิลบี G1 ใช่ป่ะแล้วก็ออปติมัสที่เป็นร่างออปติมัสที่เป็นเวอร์ชันภาคบัมเบิลบีภาคหนังภาคบัมเบิลบีแล้วก็แต่บัมเบิลบีจะเป็น G1 จะเป็นตัว G1 ซึ่งแปลงไม่ได้ดังนั้นใครเก็บนะครับไม่ต้องงงคือก็เก็บไปเลยทุกตัวแค่นั้นแต่ตัวนี้ยังไงก็ต้องเล่นกับทั้งออฟอีลิตและออฟตัวออริจินอลนะครับอ่ะเราจะมาเข้าแอปของโรโบเซนอีกหนึ่งที
นะครับว่ามันมีอะไรบ้างมาพี่หนุ่มก่อนเลยคอนเน็กก่อนคอนเน็กเลยตัวใหญ่มากนะครับตัวสูงมากอันนี้จะเป็นบลูทูธนะครับเขาจะมีบลูทูธอันนี้คอนเน็กคอนเน็กแล้วก็จะมีเสียงเขาจะมีคนทำไว้แล้วใช่มั้ยใช่เขาก็ไปโหลดไว้แล้วแล้วเราก็ไปโหลดมาในแอปของ RoboSen นะครับหรือใครจะมีฝีมือก็สามารถทำท่าในแอปของ RoboSen ได้แล้วก็เซฟไว้แล้วให้ดาวน์โหลดฟอร์มอีกหนึ่งทีถ้าเราคอนเน็กกับแอปของ RoboSen แล้วคำสั่งเสียงก็จะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ไม่ได้อย่างนั้นเราต้องทานฟอร์มนะอันนี้เราคอนเน็กอยู่ทานฟอร์มนะครับโดยใช้แอปพ่นไฟนะมีไฟที่ปากใช่ไหมจริงๆแล้วในกล่องเนี่ยยังมีพาร์ทให้มานะครับก็คือที่เป็นไฟใช่ไหมแล้วก็มีมงกุฎมีปืนมีดาบตามอาวุธของทีมล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งรอบขอเชิญให้มันเดินหน่อยเป็นไงเดินเป็นไงบ้างในร่างทีมล็อกอยากรู้มันเลี้ยวไงขย่องข้างนะขย่องข้างช้าหน่อยเราต้องย่องข้างถ้าเกิดว่าเป็นมันขวาเลยต้องตีวงนะครับจะเลี้ยวเลยมันลดไม่ได้ต้องตีวงนะทานฟอร์มให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับทานฟอร์มให้ดูอีกหนึ่งรอบสุดจริงนะครับสุดจริงแล้วเวลายืนนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นกับเขานานๆเหมือนเดิมยืนหอบยืนหอบมาเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเปิดดูอาวุธหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อเปิดกล่องเนี่ยมีเสียงนะครับอาวุธที่ให้มาก็จะมีนะครับมีปืนอาวุธของทีมล็อกนะครับแล้วก็จะมีไฟด้วยใช่ไหมจะมีไฟนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะมีไฟมองด้านหน้าต้องมองด้านหน้านะครับแล้วก็ดาบก็มีไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมงกุฎซึ่งเขาจะต้องเป็นคิงกิมล็อกใช่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้อะไรพี่หนุ่มเหรียญ
แผงอ่ะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงครับเพราะว่ากล้องมันไกลอันนี้สายชาร์จแล้วก็คู่มือต่างๆเหมือนเดิมแค่นั้นแต่ของที่ให้มาก็จะมีแค่นี้นะครับมีมงกุฎมีดาบมีปืนนะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นทําเหมือนมาจากมาสเตอร์พีซนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากผมว่าแล้วตัวใหญ่พอกับออฟนะออฟทิงเซียนจู้เลยใหญ่พอกันเลยถ้าไม่ออฟเวอร์ชันแรกร่างหุ่นจะสูงกว่าตัวนี้ออฟสูงกว่าที่ออฟสูงกว่าตัวนี้อีกออฟที่เราเล่นกันครั้งที่แล้วนะจะยินเทียบต้องเป็นออฟอิลิทออฟอิลิทจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ลองอีกหนึ่งทีให้มันทำอะไรดีพี่หนุ่มใส่บึใส่ดามเลยไหมเปิดตรงไหนวะดามเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้ว่าดามใช้ข้างไหนดามได้อย่างข้างน่าจะข้างซ้ายแล้วปืนอันนี้เราต้องเปิดไฟใช่ป่ะแอคชั่นออกลบหน่อยคิงกิมล็อกนะครับคำสั่งเสียงดีกว่าพี่โอ้ยโอ้ยเงี้ยยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่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 เงี้ยเงี้ยคำสั่งเสียงเรียนมาบ้างไหมมันมีอยู่ในนี้แต่ต้องอ่อยบลูทูธก่อนต้องตัดบลูทูธออกก่อนให้กิมล็อกให้กิมล็อก yes we go move forward เดินหน้าเดี๋ยวร่วงไปหลังไงให้กิมล็อก yesMove backward. Hi, Grimlock. Yes, we go. Move backward. Move backward. ทำไมลุงพูดแล้วมันฟังวะสำเนียงไงพี่มันต้องเป๊ะฮะมันร่างนี้ได้ป่ะให้ Grimlock. Yes, we go. Attack.กูเลยเสียวดาวโอ้โตไม่เล็กหรอกแต่ท่ามึงเยอะให้กริมล็อก yes we go you are the king โอ้โหแค่นี้ก็เป็นกระซองเสียงมันจะไม่ค่อยทำอะไรเยอะครับให้กริมล็อกHi, Kim Rock. Yes, we go. Move forward. Dinobots, roar! Follow Grimlock. Follow Grimlock. Hey, Kim Rock. Hi, Kim Rock. Hi, Kim Rock. Yes, we go. Transform. โอเคเว้ยเอาตัวเว้ยโอเควันนี้ก็ตามนี้นะครับโอเคเว้ยท่านใดที่อยากจะเก็บโรเบอร์เซนก็แต่มันหายากในเวอร์ชั่นถ้าคุณสั่งกับเว็บจีนนะครับคุณต้องถามเขาว่ามันเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนหรือเปล่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนมันจะสั่งก็เรียกอะไรแลงเควดภาษาลำบากดังนั้นคุณต้องเอาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มนะครับที่เอาเจ้าคิมล็อกโลโบเซนมาให้ชมกันวันนี้ไปแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ